สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเอา R1M ไปเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วครับเราจะไปเคลือบแก้วที่ร้าน B21 Car and Superbike Wash นะครับก็ร้านนี้เคลือบแก้วรถยนต์มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกทุกอย่างจริงครับเป็นเคลือบแก้ว 9H เซรามิกครับโอ้โหเกียร์หนึ่งมีใครอยากรู้บ้างครับเกียร์หนึ่ง R1M วิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอพ้นรันอินก่อนนะครับตอนนี้สงสารรถนี่เกียร์หนึ่งครับจริงครับ120นี่สบายสบายมากครับเกียร์หนึ่งครับเต็มถนนโคตรเด้งเลยตรงนี้ไม่รู้จะซ่อมใหม่หรือเปล่านี่ว่ะไปละแล้วต้องไปเลยนี่แหละครับเทคนิคครับเราเสียบสวนมอเตอร์ไซค์ไปสวนรถเก๋งด้านขวาไปชอบฝักแรงๆสนุกดีขามือเป็นโรงหานสนามกอล์ฟขามือเป็นสนามกอล์ฟน็อตปาครับแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นที่ไดฟ์กอล์ฟนะครับคือผมเคยมีประวัติอยู่ที่นี่ครับโคตรอายเลยมาทำงานนั่งคุยงานกับลูกค้าครับมาชวนตีกอล์ฟผมบอกตีไม่เป็นครับลองฝึกได้ครับผมตีไปได้ประมาณครึ่งถาดครับรู้สึกตัวเองเริ่มพอตีโดนลูกแล้วเว้ย มั่นใจมากครับงานเต็มแรงครับบอกลูกเนี้ยจะเอาให้ถึง200เมตรให้ได้ครับงานเต็มแรงครับหัวเต็มแรงครับเป็นไงรู้ไหมครับทั้งไก่ทั้งลูกทั้งไม้เลยก็ไปที่สนามปุ้งเข้าไปบอกว่าโคตรสวยฮิ้วปึ๊บเห็นไหมวะใช่ครับโอ้โหเอ็ดพุงเอ็ดพันเฮ้ยคันนี้มาไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหข้างในนี่รถเอ็ดพัน RR H2 โอ้โห H2 ก็อยู่แต่ละคันนี่แต่งโคตรเต็มเลยอะสุดจริงๆครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน B21 Car and Superbike Wash นะครับก็ร้านนี้เป็นร้านศูนย์บริการเคลือบแก้วมาตรฐานนะครับอย่างนี้ใครสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ได้นะครับก็วันนี้เอา R1M มาเคลือบแก้วนะครับนี่คันนี้กระโดดเด่นมาก สวัสดีครับน้องเต้อ๋อน้องเต้อันนี้มังคีซีอาร์ครับผมชาแนลนี้เราอยู่ด้วยกันมาแบบพี่น้องตั้งแต่เริ่มแรกเนาะยุคเริ่มต้นครับตั้งแต่สมัยครับตามนอยตอนนั้นสนุกสนานวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับ R1M ว้าวกว่าจะได้ออกหลายปีครับก็วันนี้ผมเอารถ R1M มาเคลือบแก้วนะครับรถใหม่ๆก็ไม่อยากให้มันเป็นรอยขนแมวเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรถที่เคลือบแก้วกันก่อนดีกว่าใช่ไหมเต้ฝั่งนี้ก็คือที่เคลือบแก้วกันแล้วเนาะใช่ครับทุกคันครับเคลือบแก้วทุกคันเคลือบแก้วหมดแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ S1000 นะครับตัวนี้คือมีรถตัวพันหรือรถแพงๆก็เอามาเคลือบไว้จะได้ไม่เป็นรอยดูความเงาของมันนะครับจะเห็นว่ามันเงามากเคลือบเสร็จแล้วก็จะเงาวับเลยนี่ครับ S1000 มีทุกรุ่นตรงนี้ H2 นะครับ H2 นี่เป็นถ้าให้ดูตรงนี้นะครับความเงาของมันจะค่อนข้างเงาแล้วด้วยสีเป็นโครเมียมอยู่แล้วมาเคลือบแก้วอีกทีก็เงาวับเลยทีเดียวครับเนี่ยครับเห็นหน้าผมเลยทีเดียวเป็นกระจกไปแล้วตอนนี้โอเคเคลือบกันหมดนะครับตอนนี้อ่ะทีนี้มาดู R1M ผมนะครับอันนี้จะเป็นก่อนเคลือบก่อนเคลือบแก้วก็จะประมาณนี้พี่ถามนิดนึงครับเต้ว่าอย่างเคลือบแก้วเนี่ยคือรับเคลือบรุ่นอะไรบ้างทุกรุ่นครับผมตั้งแต่125นาทีก็เคลือบครับมีโอก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมได้หมดเลยครับดูอย่างนี้ครับสปิโตคันนี้ใช่ไหมSR ก็มีครับผมโอ้โหนี่ครับคือมาเคลือบกันหมดเลยจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่ารถต้องแบบราคาแพงมาเคลือบนะเราไม่เน้นซีซีแล้วผมมาใช้บริการได้นะครับเคลือบแก้วครับ
ก็คือที่ต้องเคลือบแก้วเนี่ยเพราะว่าอย่างสมมุติเราขับไปโดนขนทรายหินอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าอย่างเราเคลือบแก้วไปเสร็จเนี่ยครับเวลาเคลือบไปเสร็จมันจะเป็นชั้นหนาจะคล้ายๆฟิล์มเหมือนเราไปติดฟิล์มกระจกประมาณนั้นจะไม่ใช่เนื้อฟิล์มพูดง่ายเหมือนมือถืออ่ะมือถือแล้วเราไปติดฟิล์มประมาณนั้นใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่เป็นแผ่นมันเป็นน้ำยาเราจะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเนื้อสิ่งอีกชั้นหนึ่งครับผมถามราคานิดนึงได้ครับอย่างเคลือบแก้วอย่างเงี้ยสมมติรถเล็กรถใหญ่ราคาเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับผมแบ่งแยกก็คือเป็นตัวพันซีซีจะอยู่ที่ตอนนี้จัดโปรแล้วครับอยู่ที่2,990 บาทราคาไม่สูงนะถือว่าคุ้มมากเลยเป็นเคลือบแก้วแบบไหนนะเป็น 9H ครับผม 9H ก็คือเทียบกับระดับหัวดิน2ก็คือความแข็งนี่คือ 9H นะครับผมก็คือแข็งที่สุดแล้วแหละนะครับผม 10H ไม่มีนะครับบอกให้เลย 10H ไม่มีครับถ้าไปเจอร้านที่ไหน 10H นี่คือความแข็งระดับเพชรแล้วนะครับผมโอ้โห 10H นี่เป็นเพชรนะครับครับแล้วก็ราย่างรถเล็กอย่างเงี้ย 125cc หรืออะไรราคาประมาณเท่าไหร่ต้น 1,500 บาทมันก็จะถูกก็ต่างกันไม่มากใช่ครับ 1,000 กว่าบาทเนาะว่าตัวพันที่เป็นแฟลิ่งเยอะๆอะไรพวกนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงอ๋ออย่าง R1M นี่ก็ราคาอยู่ที่ไม่ได้ 3,000 พอ1บาทครับ 3,000 พอ1บาทใช่ครับโอเคครับได้เงินทอนด้วยนะ ก็ราคาไม่สูงถ้าเทียบกับแฟลิ่งที่ถ้ามันเป็นรอยมาใช่ครับจะเรียกว่าเอาง่ายๆนะครับชิ้นเนี้ย 90,000 ครับ 8-90,000 นะ oh, no. แล้วชิ้นนี้ก็อีกประมาณ 8-90,000 กับราคาที่มาเคลือบแก้วเนี่ยจัดโปรตอนนี้2,900เท่าไหร่นะ2,999นะครับคือจ่ายเงินแค่ไม่กี่พันเนี่ยคุ้มครองแฟลิ่งที่มันแพงๆก็คือหลายคนแบบมันคุ้มครองขนาดแบบนั้นเลยเหรอเอาง่ายๆคือล้มมาก็เป็นรอยเหมือนกันครับแต่ว่ากันหินดีดแค่นั้นครับกันหินดีดอย่างสมมติเราขับไปเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราล้างสมมติเราเจอฝุ่นนะแล้วถ้าเราเคลือบแก้วแล้วเรามาเช็ดอย่างเงี้ยอ๋อครับผมแค่น้ำผ้าชุบน้ำออกมันจะมีโอกาสเป็นรอยแต่มันเป็นชั้นจากกว่าแล้วก็เป็นชั้นเคลือบแก้วด้วยใช่ป่ะใช่ครับจะไม่โดนชั้นสีข้างในจะไม่โดนชั้นสีโอเคแล้วเราสามารถขัดได้ใช่ไหมถ้าเป็นรอยขนแมวเลยได้ครับก็คือจะโดนแค่ชั้นเคลือบแก้วไม่โดนชั้นสีเดิมมันอยู่ได้นานไหมประมาณ2 ปีครับ2 ปีการดูแลพี่ก็คือถ้าดูแลดีๆล้างบ่อยๆก็ได้2 ปีครับแต่ว่าแนะนำให้เซอร์วิสทุก6 เดือนแล้วครับแล้วก็ที่ร้านจะมีโปรเซอร์วิส6 เดือนแล้วก็คือเครื่องวันนี้อีกเดือนมาเจอกันอ่าเซอร์วิสฟรีเสียแค่ค่าล้างรถเสียแค่ค่าล้างรถนะครับประมาณกี่บาทนะอย่างเช่นถ้าเป็นเนี่ยสมมุติไปอยู่ที่ประมาณ250 บาทอ๋อเสียค่าล้างรถแล้วก็เคลือบซ้ำไปอีกใช่ครับได้กี่รอบนะได้2 รอบครับ2 รอบฟรีเคลือบฟรีแต่ล้างเสียค่าล้างรถโอเคก็เราเคลมฟรีทุกอะไรนะครับผมทุกชิ้นแล้วก็สมมติบางคนหน้าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วไปเปลี่ยนมาเคลมฟรีได้เลยครับอ๋อก็คือเคลือบใหม่ใช่ครับโอเคนี่ครับก็สิ่งที่เราจะเคลือบเนี่ยมันเคลือบอะไรบ้างครับตรงนี้เคลือบทุกอย่างพี่ยกเว้นยางโซ่สเตอร์เดี๋ยวนะไอพลาสติกที่เคลือบด้วยเหรอใช่ครับเอาเคลือบด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่ครับอย่างนี้ก็เคลือบด้วยใช่ป่ะพลาสติกแล้วอย่างพวกแต่อันนี้ไม่ได้เคลือบใช่ป่ะเคลือบหมดเลยครับเคลือบหมดเลยเหรออันนี้ก็เคลือบยกเว้นโซ่สเตอร์ยางแค่นั้นเองโอ้แสดงว่าพวกท่อพวกท่อพวกนี้เคลือบหมดเลยครับเข้าใจผิดตอนแรกพี่เข้าใจว่าเฉพาะแฟลิ่งหมวกกันน็อกแล้วก็รับเคลือบหมวกกันน็อกนี่คิดราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้โปรอยู่399 บาท399 บาท wow. ถูกมากๆครับคือหมวกกันน็อกใครซื้อหมวกมาจริงๆหมวกไม่ต้องแพงไม่ต้องอะไรก็มาเคลือบได้เพราะว่ามันทำให้เงากว่าเดิมด้วยเคลือบเสร็จมันจะเงากว่าเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูนะวันเนี้ยอย่างเงี้ยก่อนเคลือบมันจะประมาณนี้คือรถใหม่มันก็จะเงาอยู่ละแต่เคลือบเสร็จเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะเงาขึ้นขนาดไหนสำหรับใครที่จะมาเคลือบก็ร้านนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรชินเขต1ครับผมเงาวา47ครับครับก็ถูกก็หลังมอธุรกิจเลี้ยวซ้ายครับอ๋อโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิสมมติเข้ามาหลังมอจากทางเส้นประชาชื่นนะครับเข้ามาหลังมอเสร็จถึงแยกพัทยาเลี้ยวขวาแล้วตรงมาอย่างเดียวร้านจะอยู่ขวามือนะครับจะเป็นตู้กระจกใหญ่ๆเลยครับมีรถเฮดทูจอดมีเฮดทูครับแล้วก็จะเป็นตู้กระจกแบบนี้ตอนนี้เราลอกสติกเกอร์ตรงถังน้ำมันออกแล้วก็จะมาลบรอยสติกเกอร์เนาะนี่เป็นน่าจะเป็นอะไรน้ำยาลบรอยน้ำยาลบรอยครับจะเป็นรอยขอบสติกเกอร์เราก็จะลบออกเพราะว่าเวลาเราจะเคลือบแก้วนะถ้าเราจะเอาอะไรออกสติกเกอร์ไหนไม่เอาก็เอาออกไปก่อนเลยเราก็เคลือบ
แล้วก็จริงๆเคลือบทับไปเลยก็ได้ครับพี่บางคนแบบไม่อยากลอกเคลือบทับไปเลยเดี๋ยวไปดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่เคลือบทับนะครับเนี่ยครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำยาเคลือบทับไปเลยคือมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แบบว่าขัดเงานะมันจะเป็นแบบน้ำยาที่ทับสติกเกอร์บิ๊กทีสติกเกอร์ก็จะเงาไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยจะมีความเงาของสติกเกอร์ประมาณนี้นี่ครับออกไปหมดแล้วครับคราบสติกเกอร์นี่ขนาดยังไม่เคลือบก็เงาวับแล้วครับเดี๋ยวมาดูเคลือบเสร็จอีกทีก็จะเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเคลือบกันเริ่มกันเลยนะครับเอ้าทำได้เลยอยากเห็นเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โหก็เอาน้ำยาใส่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยๆน้ำยาเช็ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่ะทีนี้มาดูการเคลือบเคลือบกันยังไงโหแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับจะเคลือบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำไปรอบๆคันเข้าใจละว่ามันต้องทากี่รอบหลายรอบอย่างนั้นถ้าเป็น1จะนับเป็นเลเยอร์ครับพี่ก็คือ1รอบคือ1เลเยอร์อันนี้ก็เคลือบตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่บล็อกเคลือบแฟริกพี่เคลือบทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเลยนะครับโซ่สเตอร์ล็อกก็อย่างแค่นั้นนี่ครับผมเห็นแล้วครับว่ามันเป็นน้ำยาอยู่มองกำลังมองอยู่ครับเห็นแล้วครับว่ามันเป็นน้ำยาเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นน้ำยาอยู่ก็รอเซ็ตตัวอีกทีนึงใช้เวลานานนะแบบทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยใช่ไหม4-6ชั่วโมงโอ้4-6ชั่วโมงเลยจะมองไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าครับจะเป็นแต่ผมเห็นละว่ามันเป็นน้ำยาจนชั้นๆเลยอะเนี่ยๆๆตรงนี้เห็นชัดเลยเป็นชั้นๆครับแล้วก็มองเห็นเลยครับว่ามันเงาขึ้นนะครับเริ่มแบบพอเช็ดไปปุ๊บมันก็เหมือนเราเอาอะไรเงาๆมาใส่ไว้อ่ะนี่ครับมาดูตรงนี้เลยเนี่ยเคลือบมาเห็นไหมครับมันจะเป็น2โทนสีเลยผมส่องไฟให้ดูดีกว่าเนี่ยครับทุกคนมองว่าจะเห็นนะครับว่ามันเป็นเนี่ยๆเห็นมั้ยคือมันจะเห็นเลยครับเป็นน้ำยาอย่างนี้แล้วเคลือบพลาสติกก็จะน่าจะสีดูฉ่ำขึ้นนะครับนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นน้ำยาเห็นไหมครับมาให้ดูเลยครับว่าเป็นน้ำยาจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราเดี๋ยวรอน้ำยาเซตตัว 4-6 ชั่วโมงเนาะครับก็คืออันเนี้ยจะมีคำถามว่าสีด้านจะเคลือบได้ไหมถ้าเป็นสีด้านเคลือบได้ไงครับพี่ทีนี้บางคนอาจจะนะแบบว่าเฮ้ยรถเราเป็นสีดำด้านสมมตินะมันเคลือบได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องเป็นไอ้ใสๆเงาแลคเกอร์นะเคลือบได้หมดแต่สีด้านอะไรคนจะให้มาตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นน้ำยาที่ฉ่ำออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดาก่อนนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ทาเสร็จจะเป็นอย่างนี้เงาวับครับโอเคก็เดี๋ยวเราปล่อยให้น้องเขาทำกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูทำเสร็จก็จะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ตอนนี้ผมทิ้งรถไว้แล้วก็กลับมารับรถครับเดี๋ยวดูความเงาครับว่า 9H เคลือบแก้วตัวนี้โคตรเงาขนาดไหนเห็นไหมครับวิ้งเลยครับจะเรียกว่าเงากริบเลยมันก็จะเหมือนมีกระจกมาเคลือบนะดูความเงานะครับอันนี้เคลือบทุกอย่างครับแล้วก็เป็นตรงนี้ครับด้านข้างก็จะเป็นเคลือบเหมือนกันคือรูปดูจะรู้สึกเลยนะครับผิวมันจะลื่นๆขึ้นครับตรงเนี้ยเงาวับเลยครับเห็นหน้าผมเลยนะตอนนี้มีขนาดด้านที่ไม่มีแสงนะแล้วก็ตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นไฟข้างบนชัดเจนมากค่อนข้างเงาด้วยราคาถูกมากครับแล้วก็ดูรอบคันนี่ตรงเนี้ยเคลือบหมดเลยนะครับชิ้นครับตรงนี้ด้วยเห็นความเงาไหมครับ
วิงวิงแล้วก็ตรงนี้จะเห็นชัดมากครับตรงชิวเนี่ยเห็นไหมชิวนี่จะแบบเงาเลยแล้วยิ่งบางโคนนี่จะบางโคนนี่ก็จะเห็นไฟสะท้อนแสงแดดสะท้อนนะครับชัดมากไม่ถ่านนิดนึงล้อนี่เคลือบปะเนี่ยเคลือบหมดเลยอ๋อเคลือบด้วยนะโอ้โหนี่เราจะเห็นว่าล้อมีความอร่ามมากขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีมันๆเงาๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นสีด้านจะเคลือบแล้วจะมันๆคล้ายๆอย่างเนี่ยลื่นเลยครับรูปปุ๊บโคตรลื่นเลยบางคงบางโคนเคลือบหมดเลยใต้นี้ก็กันพวกเศษหินเศษอะไรได้เลยโอเคครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ในการเคลือบแก้วไว้ส่วนหนึ่งนะใครสนใจก็มาได้นะครับร้าน B21 Car and Superbike Watch โอเคขอบคุณน้องเต้มากนะครับครับก็งานฝากร้านด้วยนะครับพี่ก็ร้านอยู่หลังมอธุรกิจบัณฑิตนะผมชื่อ B 21 Car and Superbike Watch นะครับแล้วก็ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นก็คือ Superbike 1000cc เริ่มต้นที่2,990 บาทนะครับผมใครสนใจก็ทักมาถามทางเพจได้นะครับผมจะมีเจ้าของร้านคอยตอบครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับใครอยู่ระแวกงามวานนะตอนนี้กลุ่มรถซิ่งงามวานไบเกอร์นะครับเปิดรับสมาชิกด้วยนะครับผมก็นี่คือที่ร้านเนี่ยคือจุดรวมพลนะครับอะไรไปไหนก็เข้าไปดูในกลุ่มก็ได้ครับผมครับก็ขอบคุณพี่ลีด้วยนะผมครับมาใช้บริการนะครับครับขอบคุณมากครับอ้าวอย่าเพิ่งเดี๋ยวนิดนึงเราไปดูหมวกนี่หมวกก็ผมก็มาเคลือบเหมือนกันเคลือบครับผมหมวกนี่ก็จะเงาอาชิวนี่ก็เคลือบถูกปะเคลือบครับเคลือบนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเงามากเห็นเคลือบไว้ครับราคาไม่แพงนะหมวกกันน็อกนี่เท่าไหร่นะอยู่399ครับโอเคเจอกันใหม่ครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ